สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่กลางทุ่งเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมคุณลุงท่านหนึ่งนะครับเลี้ยงปล่อยทุ่งที่นี่มาเกือบ10ปีแล้วนะครับนะคุณลุงบอกว่าวัวที่นี่ขายทุกตัวเปิดราคาทุกตัวนะครับถ้ายังไงก็แวะมาดูมาเลือกมาชมดูได้นะครับที่นี่พิกัดสุขุมวิท69นะครับสัตหีบนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรคุณลุงให้นะสนใจก็ลองเข้ามาดูครับไปชมวัวกันครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับครับคุณลุงชื่ออะไรครับคุณลุงชื่อคุณชัยฟาร์มคุณลุงที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรครับพงศรีหมู่มาหมู่บ้านซอยเทพบูรพาซอยเทพบูรพาใช่หมู่บ้านเทพบูรพาครับครับคุณลุงเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีประมาณปี57อ่ะปี57นี่ก็65แล้ว65โอ้หลายปีแล้วคุณลุง10กว่าปีแล้วครับถึงแล้วเหรอได้มั้ยยังไม่ถึงครับ คุณลุงเลี้ยงสายพันธุ์อะไรอยู่มันมีหลายอย่างเป็นบาหมั่นครับแล้วก็ลูกประทบครับพวกอะไรเล่อะไรเงี้ยต่างๆนานาเรื่อยไปกี่ตัวคุณลุงทั้งหมดตอนนี้20ประมาณ23ตัว23ตัวโอ้คุณลุงเลี้ยงตรงนี้เนี่ยเลี้ยงแบบไหนครับล่ามปล่อยทุ่งยังไงบ้างก็ต้องล่ามนะเพราะถ้าว่าเราปล่อยเดี๋ยวจะออกถนนไม่มีใครดูแลต้องล่ามกันหมดครับทำไมล่ามเดี๋ยวเวลาเราไปไหนมาไหนลำบากดูแลคนเดียวเพราะวัวมันมีหลายเจ้าว่าบางคนก็ปล่อยเสร็จก็ไปเลยครับไม่มีใครดูแลมีคุณลุงคนเดียวที่ดูแลแล้วไม่มีผลประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่รู้จะดูทำไมของของเขาใครของมันใช่ของคุณลุงเนี่ยเลี้ยงมาอยู่ที่นี่มานานแล้วนานกว่าพวกเลยว่างั้นใช่ก็มาอยู่ก่อนเป็นคนดูแลที่พื้นนี้พื้นคนเดียวครับที่ของใครครับคุณลุงตรงนี้จะเป็นของคนชื่อซันอยู่พัทยาเขาดูแลที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมคือว่าก็ยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็เลยให้ใช้ให้ดูแลงัวไปด้วยแล้วก็ให้ดูเอาเลี้ยงดูที่ดูอะไรไปด้วยครับให้ดูแลที่ไปครับคุณลุงแล้วคุณลุงเลี้ยงตรงนี้เนี่ยให้กินอะไรบ้างตรงนี้ครับก็ไม่มีอะไรก็มีสับปะรดมั่งเก็บผลไม้อะไรต่างๆนานามาให้มันกินอ๋อเปลือกผลไม้เปลือกผลสับปะรดให้มันกินเป็นแบบอาหารเสริมพวกอาหารกระสอบมีไหมคุณลุงก็มีมั่งบางครั้งถ้ามีเงินก็ซื้อครับถ้าไม่มีก็ธรรมชาติไปก่อนธรรมชาติไปกินหญ้าก็พอแล้วครับครับคุณลุงขยายพันธุ์ยังไงของคุณลุงผสมตัวผสมเทียมผสมตัวส่วนมากจะผสมตัวมากกว่าเพราะเทียมไม่ค่อยได้ผสมอ่ะเพราะอะไรคุณลุงมันเพราะอะไรเพราะหนึ่งเรามันจะทุนไม่มีคือว่ามันไม่เหมือนกันคือว่างัวมันงัวของเขาลุงก็เลี้ยงให้เขาแล้วก็กำไรก็แบ่งครึ่งใช่ไหมแต่เขาก็มั่นใจอ่ะคือว่าเขาไม่คิดว่าเราจะโกงเขาหรืออะไรเงี้ยนะแต่เราก็อยู่กับเขามานานเลยแล้วลงทุนมาให้เป็นล้านๆครับครับครับเห็นมีพ่องัวด้วยเดี๋ยวจะให้คุณลุงพาไปดูหน่อยนะครับแต่ว่าผมขอถามคุณลุงอีกนิดนึงผสมตัวอย่างเดียวแล้วมันได้ผลดีไหมคุณลุงมันก็อยู่ที่สายพันธุ์นะอยู่ที่สายพันธุ์ถ้าพันธุ์อย่างเช่นตัวเนี้ยพ่อพันธุ์ก็จะเป็นน่าจะเป็นลูก CY ครับพ่อเป็นจะเป็นลูกของ CY นะซื้อมาแล้วก็มาทับได้ลูกตัวนี้อ๋อแม่เป็นเล่มั่นลูกออกสภาพนี้แม่ออกเหลืองแบบเหลืองทองครับครับครับเป็นเหลืองทองแต่ลูกออกแดงแก๊บแป๊ดเลยครับผมแล้วนี่ตอนนี้แม่ก็ทับไว้แล้วนี่ครับแต่พ่อนั้นขายไปแล้วพ่อที่ทับพ่อเขาเนี่ยนะใช่พ่อเขาขายไปแล้วแล้วไปซื้อตัวนี้มาใหม่ตัวนี้มาประทับใหม่ตัวที่นอนอยู่นู่นนะของตำรวจหรือตำรวจนั่งบ้านฉางฟาร์มบ้านฉางตำหมูกันแหวงก็เลยซื้อมาไว้ทำพ่อพันธุ์มันจะออกเป็นเล่บีทบาร์มันบีทลูกประทบบีทเนี่ยนะมันไม่ใช่เล่ครับ
ครับจะออกเป็นบิดๆหน่อยเดี๋ยวให้คุณลุงพาชมนะครับพี่น้องครับแป๊บหนึ่งแล้วก็โซนข้างหลังนี่ฝั่งนี้เป็นแม่พันธุ์เหรอคุณลุงมันก็คือว่าก็ให้เป็นแม่พันธุ์ใครซื้อก็ขายหมดอ๋อใครซื้อก็ได้ขายก็ขายไปเลยไม่ได้นี่หวงหรอกคือเปิดราคาทุกตัวที่นี่เปิดอ๋ออย่าให้มาดูของจริงเลยแล้วก็พากันคุยกันใครอยากได้เข้ามาดูเลยใช่ไหมใช่มีขายทุกตัวมีขายได้หมดเลยครับไปดูกันคุณลุงปะพี่น้องตามมาเลยครับเดี๋ยวไปดูพ่องัวก่อนครับอันนี้พี่น้องครับนี่ก็คือพ่อพันธุ์ในคอกในฟาร์มของคุณลุงนะครับนะตัวนี้ส่งลูกเป็นยังไงบ้างคุณลุงอันนี้ยังไม่ได้ลูกเพิ่งเอามาอ๋อเพิ่งเอามาเปลี่ยนตัวที่เล่าให้ฟังไปใช่ไหมเปลี่ยนแต่ว่าเขาทับแล้วอ๋อเขาไปทับที่บ้านเจ้าของเขาได้ไป 2-3 แม่แล้วแต่ยังไม่ได้คลอดวัวยังลูกดุ่มครับผมกี่ขวบแล้วครับลุงเนี่ยอันนี้ประมาณ2ขวบครึ่งประมาณ2ขวบครึ่งกำลังเลยเนาะใช่สายพันธุ์นี้เขาเรียกว่าจะเป็นบาร์มันบีฟบาร์มันผสมบีฟเลยคุณลุงใช่พี่น้องช่วยดูหน่อยนะครับนะผมเองก็ไม่ค่อยถนัดสายนี้เหมือนกันเนี่ยครับมันไม่ใช่บาร์มันเลือดร้อยครับซื้อมาเท่าไหร่ครับคุณลุงตัวนี้อันนี้ซื้อมา46 40,000 กว่าบาท46,000ครับก็ไม่ถือไม่แพงนะคุณลุงเนาะไม่แพงแล้วใครจะมาซื้อต้องแพงหน่อยเปิดไหมคุณลุงตัวนี้เปิดเหมือนกันเหรอครับเปิดหมดคือในคอกของคุณลุงนี่เปิดทุกตัวเปิดทุกตัวอ๋อราคาต้องมาคุยกันราคาไม่บอกออกสื่อเนาะใช่มาคุยกันที่คอกได้เลยมาดูตัวจริงก่อนดีกว่ามาดูตัวเป็นๆก่อนว่าถูกใจพี่น้องไหมนะครับถ้าอยากได้คุณลุงถ้ามีคนมาเหมานี่เหมาคอกเอาไหมเหมาคอกมันไปไม่ได้เพราะเราซื้อลอยตัวมาใช่ไหมถ้าขายเหมาเราขาดทุนเยอะครับคุณลุงเดี๋ยวพาไปดูตัวไหนอีกไปได้เลยอันนี้ชาโลเล่ใช่ไหมคุณลุงนอนอยู่เนี่ยมันเป็นเล่มั่นไม่ใช่ชาโลเล่มางี้ต้นไม้ไม่ได้มันมีแตนอ๋อโอ้ลังแตนพี่น้องลังเบิ่มเริ่มเลยนะแตนนี้ลูก3ตัวลูกผู้หญิงทั้งนั้นเลยครับอันนี้อันนั้นแม่ของตัวแดงตัวนู้นที่เอาพ่อตัวเดิมใส่ไว้เนี่ยตัวที่นอนอยู่นี่เนี่ยตัวนอนเนี่ยแม่ของตัวสีแดงนั้นใช่อ๋อเขามาขอซื้อตอนนั้นท้องแก่ 80,000 ไม่ขายครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนเนี่ยให้ออกลูกก่อนครับพอออกลูกปุ๊บครับผมเขามาถามลุงเท่าไหร่บอก 100,000 โอ้ไม่สวยหรอกมันไม่สวยหรอกดูในคอกมันดีกว่าคอกนู้นเยอะ อันนู้นตัวเดียว89,000น่ะครับผมก็ดูเอานะครับพี่น้องของจริงฮะอันนี้101เขามาขอซื้ออยู่ตัวนี้นะใช่เขาให้เท่าไหร่คุณลุงอันนั้น 80,000 ตัวนี้นะตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้102แล้วอ๋อติดท้องอยู่เหรอฮะติดท้องเหลืออีกเดือน2คลอดต้นเดือนใส่พ่อไหนไปคุณลุงคนนี้จะเป็นของพ่อเดิมเป็นชุดพ่อเก่าพ่อตัวนู้นของลูกของ CY 096เอามาทับไว้สวยมั้ยให้ลุงตัวนั้นโอ้สวยดิเหรอเขาขอซื้อไปแล้วก็เลยรีบขายออกกลัวเดี๋ยวจะแก่เทียบกับพ่อพันธุ์ตัวนี้เป็นไงโอ้ยไม่ได้ไม่ถึงเลยยาวสูงโป่งอ๋อแต่เป็นงัวแบบลักษณะท้ายไม่มีไม่มีกล้ามเนื้อใช่งัวท้ายไม่มีเป็นทรงม้าอ๋อก็ต้องเล่นให้มีช้าๆอย่างงี้ครับตอนนี้คุณลุงบอกว่า 102,000 เข้าไปใกล้ต้นไม้อย่าเข้าใกล้ต้นไม้เดี๋ยวมันได้ลมมาไม่ได้หรอกเต็มต้นเลยอ๋อมันมีรังแตนบานเลยอ๋อครับโอ้ผมเพิ่งเห็นเต็มเลยพี่น้องอุ้ยเกือบไปแล้วครับนี่ผมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะพี่น้องนะเนี่ยโอ้ยเกือบไปแล้วครับขนลุกเลยคุณลุงเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันดีกว่านี่ก็หลบแตนมามุมนี้หน่อยนะพี่น้องครับตัวนี้ออกบามันเนี่ยบามันอย่างเงี้ยครับผมอายุเท่าไหร่คุณลุงอันนี้เรางัวน่าจะ6ปีแล้วนะประมาณ6ปีลูกเขาตัวไหนตั้งแต่เกิดลูกเขาตัวนี้นี่เดินเนี่ยอ๋อนั่นครับลูกเขาจะตัวเล็กที่เดินยืนอยู่นั่นนะพี่น้องนะให้ลูกห่างอ๋อแต่ให้ลูกห่างไปหน่อยนึงได้กี่ลูกแล้วลูกลุงอันนี้มันอยู่นี่มันได้แค่ลูกนี้ลูกเดียวอยู่กับเขามันได้2ลูกแล้วอ๋อเนี่ยคอกที่3อ่าลุงกติประมาณ6ปีครับได้นะ
ก็ทรงสวยอ่างดีนะพี่น้องนะวัวทองกระทะเข้ามาดูกันพี่น้องครับลุงบอกว่าเปิดทุกตัวขายทุกตัวที่นี่ให้มาดูเอานะครับดูของจริงครับผมราคาก็มาต่อรองเอาเลยต่อรองกันถ้าชอบก็มาต่อรองเอาต่อรองกันได้พ่อเขาเป็นใครครับคุณลุงอันนี้ยังไม่ได้ทับอันนี้ไม่รู้เขาทับมาอ๋อตอนนี้ท้องว่างอยู่ใช่เพิ่งคลอดออกมาได้เดือนกว่าครับก็ใครชอบสไตล์นี้ก็แวะเข้ามาพี่น้องครับเนี่ยสไตล์เนี่ยหายากแล้วเนี่ยครับแล้วยังมีเขาใหญ่อีกตัวอยู่บ้านนู้นอ๋อครับผมเขาใหญ่ลูกสวยพอแดงทับไว้ด้วยคุณลุงอยู่กลางทุ่งอย่างเงี้ยตอนเย็นก็พักเข้าคอกใช่ไหมเข้าคอกกันแล้วดูแลเรื่องแมลงเรื่องยุงยังไงครับคุณลุงมันจะมีน้ำยานะมีน้ำยามาพ่นหรือไม่ก็เช็ดก็ได้ถูเอาตามตัววัวเนี่ยนะตามวัวพอมืดแล้วก็เงียบแล้วแมงวันแมลงอ่ะเพราะว่ามันเป็นแมงวันใช่กลางคืนมันไม่มามันมาแต่กลางวันใช่กลางวันเนี่ยมาโอ้ยไม่ต้องห่วงอ่ะเยอะโอ้เชื่องดีจังเลยคุณลุงอันนี้เชื่องยืนให้รูปให้เกาโอ้ลูกเขาสวยนะพี่น้องครับเนี่ยฮะกี่เดือนแล้วคุณลุงเนี่ยเดือนประมาณเดือนกับ4วันอ๋อสีเดียวกับแม่เป๊ะเลยอันนู้นก็เดือนกับ2วันตัวนี้นะแม่เล่เนี่ยนะใช่ออกลายๆกันนี่ก็เปิดใช่ไหมคุณลุงเนี่ยเปิดฮะเปิดทุกตัวเปิดทุกคมพี่น้องให้มาดูเอาเลยของจริงมาเลือกเอานะครับใครสนใจอยากจะว่าแบ่งวัวคุณลุงไปเลี้ยงก็ มาดูเป็นอะไรไหมนะครับนมสวยด้วยวัวคุณลุงบาร์มันตัวนี้นมสวยมากพี่น้องครับเนี่ยฮะวัวมันยังทุบอยู่หน้าแล้งอย่างนี้มันหาอาหารยากไหมคุณลุงยากแต่ก็พยายามเต็มที่เนาะใช่ครับเป็นกำลังใจให้คุณลุงครับผมมีทั้งเปลือกผลไม้มีทั้งสับปะรดมีทั้งหญ้าตามธรรมชาติด้วยใช่ไหมใช่ต้องไปหามาให้เขาใช่ไหมกินเดินตามทุ่งไปมั่งแล้วก็มีบางทีก็ไปเอาหญ้ามาเสริมครับหญ้าแห้งหญ้าแก่แล้วก็เอามาได้มันกินได้หมดครับคุณลุงเช้ามาทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเช้ามาก็เก็บอาหารไล่มาแล้วก็ไปเอาของมาเสร็จก็มาปล่อยวัวสายปล่อยสายประมาณ11โมงเช้าอ๋อไม่ค่อยมีเวลามีคนเดียวเนี่ยแล้วตอนเช้าถึง11โมงเขาได้กินอะไรอ่ะก็เนี่ยกินหญ้านี่ไปด้วยแล้วไปเข้าไปกินในคอกตอนกลางคืนกลางคืนบางทีได้กินถึงตีสามก็กินเพราะมานั่งหั่นขนุนอ่ะสั่งแกนกลางนะกลัวเดี๋ยวจะไปติดคอหั่นชิ้นเล็กครับแล้วก็มาให้ตอนประมาณตีสามแล้วเช้านี่สายหนูเนี่ย11โมงครับตีถ้า11โมงอ่ะที่จะปล่อยงูออกกินหญ้าเพราะเราไม่มีเวลามันคนเดียวเย็นนี่เข้ามืดไหมก็บางทีนะบางทีก็สองทุ่มเพราะมันเห็นมันยืนกินอยู่ก็ให้มันกินไปเรื่อยสงสารเขาใช่ไหมใช่แล้วคุณลุงกินนอนที่ไหนก็กินนอนที่นี่แต่นี่ว่าเวลาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยพอเสร็จภาระอะไรเสร็จเรียบร้อยดูอะไรเรียบร้อยก็กลับไปบ้านไปล้างมันโตไปล้างอะไรแล้วก็ไปเอากับข้าวกับปลาอะไรมากินที่นี่ไม่ได้ทำหุงหากินที่นี่กับข้าวเข้าไปเอาข้างในบ้านแล้วก็มากินที่นี่มานอนเฝ้าวัวที่นี่ใช่แล้วก็ปลาเรามาจากนู่นก็วิ่งเลาะเก็บของมาเรื่อยครับตอนเช้าเก็บของมาเข้ามาเช้าก็ให้มันกินไปแล้วครับพอกินแล้วเดี๋ยวกลางคืนไปเก็บต่ออีกครับมาเก็บต่อที่นี่มานั่งหันกลางคืนก็ตกประมาณตีสามถึงจะเสร็จจะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเอามาแบ่งให้กินหมดเลยอย่างนี้ทุกวันใช่เบื่อไหมคุณลุงมันเบื่อไม่เบื่อนะแต่ว่ามันหนักใจคือว่าเรามันชอบอยู่เงียบๆเวลานั้นแล้วกลางค่ำกลางคืนคนนั้นเข้าคนนี้ออกของมันก็มีหายมันเป็นอย่างนี้ขนาดเชือกงัวมันยังรักเลยเป็ดไก่หายมาสองวันนี่นี่เป็นงั้นเป็ดแก่มีสวงไก่แก่ตวงแล้วก็ไก่สาวสองตัวเป็ดสาวสองตัวจะไข่แล้วหายเรียบเลยเชือกงัวหายวัยรุ่นเหรอคุณลุงไก่รุ่นแต่นี่ว่าไก่อ่อนๆนี่แหละแต่นี่ว่าไก่แก่น่ะมันอยู่เป็ดแก่ก็อยู่ไม่เอาไปกินถ้าคนรักจริงๆอ่ะมันเอาไปเกี้ยงแล้วนี่ไม่ใช่คนรักก็มันตั้งใจเลือกมันเลือกตัวเมียก็เอาไปทำแม่พันธุ์ได้ฝากคนที่เอาของคุณลุงไปก็ไม่ต้องมาเอาแล้วนะครับคุณลุงจะไม่มีเหลืออะไรเหลือแล้วแม้กระทั่งเชือกวัวยังขโมยโอ้นี่คือ
ปัญหาของของการเลี้ยงวัวอยู่ตามทุ่งเนาะคุณลุงเนาะของจะหายของจะหายวัวมีเคยมีหายบ้างไหมคุณลุงอันนี้ที่นี่ไม่มีเคยไม่หายไม่หายก็ยังดีเนาะจะมีก็มีที่อื่นมันมีแถวเนี้ยแต่ว่าจุดเนี้ยจุดตรงเนี้ยตรงคลองเนี้ยยังไม่มีหายอ๋อมีไม่มีโซนอื่นที่หายโซนอื่นน่ะมีหายครับคุณลุงฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรหน่อยคนที่อยากเลี้ยงวัวเนี่ยมันดีไหมคุณลุงเลี้ยงวัวถ้าใครคิดอยากจะเลี้ยงวัวนะเนี่ยให้หาซื้อวัวในตามทุ่งอย่างเงี้ยไปเลี้ยงลงทุนน่ะถ้าเราไปคิดว่าเราจะลงทุนเอาลูกวัวไปเลี้ยงเนี่ยมันนานครับถ้าเอาแม่วัวเนี่ยอาจจะได้ฟุกอยู่ในท้องก็มีครับมันแพงเงินจริงแต่คุ้มค่าครับดูให้ดีรับรองได้ลุ่งครับขอระยะหน่อยถ้าเลี้ยงหลายแม่ก็คิดแล้วมันก็ไม่กี่ปีอ่ะมันก็หมดเร็วครับใช่ถ้าเลี้ยงน้อยแม่ก็นานปีหน่อยครับมันจะหมดช้าทำเลี้ยงสัก 3-4 แม่อย่างเงี้ยครับมันจะหลุดได้ไวกว่าหน่อยเพราะลูกแม่งัวมันเป็นท้องมาแล้วมีบางตัวไม่มีท้องมันก็เราเอามาเสี่ยงเอาครับถ้าเสี่ยงได้ก็ดีถ้าเสี่ยงไม่ได้มันก็อย่างว่านะมันก็ต้นทุนมันสูงอ่ะทำไงอ่ะเพราะงัวเนี่ยมันเริ่มจะดีดขึ้นอีกแล้วครับกำลังจะมาเนี่ยตอนนี้กำลังตลาดอะไรก็เปิดได้แล้วครับผมครับผมเนี่ยให้หาวัวตามทุ่งตามอะไรเงี้ยงัวกินหญ้าเนี่ยดีครับอย่าไปเอางัวกินปลาไอ้พวกกินอาหารกินอะไรเดี๋ยวเราไม่มีอาหารทุนซื้อหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีให้มันกินเดี๋ยวมันก็ไม่อ้วนครับสู้งัวกินหญ้าน่ะดีแล้วครับซื้ออย่างเงี้ยไปลงเข้ารีบซื้อซะครับใครอยากได้ใครมาดูเอาเนี่ยที่นี่ก็มีมาขอแบ่งกับคุณลุงนี่ก็ได้ได้เอาไปเลยไม่ได้หวงหรอกเบอร์โทรเบอร์อะไรครับคุณลุงเอจำไม่ได้นะต้องโทรเข้าหามือใครอ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้เอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากครับครับสวัสดีครับครับผมก็ถ้าสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อมาหาคุณลุงได้นะครับนะแนวทางของคุณลุงก็ง่ายๆสบายๆเลยนะครับเลี้ยงวัวปล่อยทุ่งไล่ทุ่งหาอาหารเสริมบ้างนะครับเปิดทุกตัวขายทุกตัวแวะมาชมกันครับเอาละครับพี่น้องครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดใช้กดแชร์ให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ